นะครับผมเราขอบคุณการเชื่อมโยงกับการสมัครใจในที่สี่นะโหดมากนั่นเองสวัสดีครับน้องชายครับยันน้องชายเป็นไงบ้างครับเกมการชกวันนี้ตามแผนครับนี่ใช้ลูกไหนครับเก็บคู่ต่อสู้ศอกขวานะครับผมอาทิตย์เท่าไหร่ครับผมโบยักษ์ครับพูดถึงเกมการชกหน่อยครับ2ยกแรกนี่เป็นไงเรารู้ไหมว่าเราตกเป็นรองไม่รู้รู้ครับไม่เดียวยก3พี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างครับไม่เดินครับเดินทำบุญต่อยแล้วเราไปมั่นใจช่วงยกไหนครับยก3ก็หมดยก3นี่ก็เริ่มมั่นใจเลยใช่ไหมแต่ว่าต้องทำอะไรอย่างเดียวปล่อยตัวยกที่4ไปเนี่ยพี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างเล่นเตะเล่นฟันครับก็ทำได้สำเร็จเนาะครับวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจมากมากแล้วมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขพละกำลังทำไมอ่ะพละกำลังเราเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาแทนครับมาแทนรู้ตัวกี่วัน5-6 วันแล้วการฝึกซ้อมเป็นไงบ้างครับก็ซ้อมมาตลอดใช่ไหมครับแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างครับน้ำหนักโอเควันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ112ทำต่ำกว่านี้ได้ไหมต่ำได้ประมาณ110-111ได้110-111วันนี้ชก112ใหญ่เลยไหมวันนี้ครับตาย108มันดีไปนะไม่ไหวครับก็ประมาณ110-112ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทุกคนครับทุกคนที่ถือสมัครครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าเลยครับน้องชายไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็แสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวมาดูคู่แพ้นะครับอันนี้คุณหมอก็กำลังเย็บอยู่นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้น้องสาวยกแรกนี่ถือว่าน้องก็ทำมาได้ดีนะครับไปพลาดยกที่4ครับถ้าไม่พลาดนี่ยกสุดท้ายนี่มีโอกาสชิงดำสูงนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับผู้เปิดหัวหน้าศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็เป็นทางด้านมงคลเพชรนะครับพอวันนี้ชนะน็อกทางด้านเด่นพิชิตไปในยกที่4นะครับ